wida smaka. Więc chodź do tańca, gdy krok to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umywam za na palcach ham. Na palcach ham. โอเคครับก็กราบสวัสดีนะมิตรรักแฟนเกมฟรีไฟล์ทุกท่านนะฮะยินดีรับสู่ช่อง DN Cat นะฮะวันนี้พี่แมวก็มาอยู่ในโหมดแดงคนเดือดนะครับไม่ใช่เป็นโหมดเหมือนเป็นโหมด AW ครับเป็นโหมดที่แบบว่ามีแต่สไนทั้งเกมอ่ะทุกคนคือต้องเกริ่นก่อนเลยว่าพี่แมวเป็นคนที่เล่นสไนไม่ค่อยเก่งนะครับแต่พี่แมวอยากจะเล่นให้คนดูนะครับคือปกติก็เป็นสไนนี่คือจุดอ่อนของพี่แมวนะครับคือสไนต้องเป็นคนที่มือนิ่งมากนะครับก็จะบอกว่าโหมดนี้เนี่ยมันมีแค่เกาะอย่างเดียวนะครับเกาะก็คือเกาะเวล3นะครับก็ส่วนเกาะเวล4ก็หาอัพเอานะครับก็จะมีนะครับที่อัพเกาะตามจุดต่างๆนะครับผมเอาจริงนะครับโหมดนี้ไม่มีหมวกนะครับมีแต่เกาะนะครับก็คือข้อเสียของโหมดนี้ก็คือไม่มีหมวกนะครับก็คือโดนถ้าโดนเข้าหัวก็คือตายครับนะฮะคือจะบอกว่าตายนะครับพี่แมวก็บอกเลยว่าพี่แมวก็เล่นมาหลายเกมนะคิดว่าพี่แมวก็ยิงผิดยิงถูกนะครับคือบอกว่าเป็นคนที่เล่น AW ไม่เก่งเลยนะครับส่วนสกิลเนี่ยถามพี่แมวเอาสกิลอะไรดีครับคือสกิลเนี่ยมันมีแต่3สกิลใช่ไหมครับคือพี่แมวเอาสกิลแบบเห็นสกิลปั๊มยาเร็วกับสกิลเกาะสกิลวิ่งเร็วกับสกิลปั๊มยาเร็วเนี่ยเป็นสกิลที่พี่แมวเอามาทุกเกมนะครับแต่จะมีบางสกิลที่พี่แมวเปลี่ยนก็คือสกิลสุดท้ายนะครับสกิลสุดท้ายพี่แมวจะเป็นยิงแล้วได้เลือดสำรองหรือยิงแล้วเอาสกิลเกาะมาหรือสกิลฟอร์ดนะครับเพราะว่ามกวงของเกมนี้คือมันเร็วมากนะครับน้องๆคือจะบอกว่าวงมันค่อนข้างที่จะเร็วนะครับก็คือจะบอกว่าก็เร็วอ่ะน้องๆคือนะพี่ไม่ดีเราจะพูดนะคือแบบหมอกแรงมากครับน้องๆคือจะบอกว่าโหมดนี้คือพุ่งไม้เนี่ยอย่าไปเก็บนะครับคือปกติพี่แมวตั้งค่าเอ็ดบิลพี่แมวตั้งค่าไงพี่แมวจะเปิดให้ดูก่อนนะครับการตั้งค่าเนี่ยโอเคเดี๋ยวตั้งค่าพี่แมวจะบอกตอนหลังเกมดีกว่านะครับเรื่องการตั้งค่าของ AW ปกติเนี่ยเป็นคนที่เล่น AW ไม่ค่อยเก่งนะครับแต่พอลองเล่นโหมดนี้เรื่อยๆรู้สึกว่าเอ้ย AW มันก็ไม่ได้ยิงยากนะครับก็พี่แมวจะเตรียมนะฮะสำหรับไฮไลท์นะครับสำหรับรวมยิง AW นะครับในโหมดเป็นเหมือนโหมดสไนฮะตอนกลางคืนคือจะบอกว่าสไนเนี่ยสกินเนี่ยพี่แมวมีนะครับสกินสีเหลืองๆอ่ะแต่พี่แมวใส่ไม่ได้ว่ะคือโหมดนี้ไม่แน่ใจว่าจะเอาแต่สกินคือสกินไม่น่าใส่ได้นะสำหรับโหมดนี้พี่แมวคิดว่าส่วนสโคก็เป็นทางด้านของกล้องแบบว่าเหมือนสโคคูณ8ครับสโคคูณ8บวกกับสโคจากความร้อนเนาะกลายเป็นเหมือนสโคคูณ8แบบจากความร้อนนะครับเรียกว่าเป็นสโคอย่างเงี้ยคือพี่แมวอยากได้มากนะสโคแบบเนี้ยไม่รู้ว่าในเกมมันมีอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวพี่แมวจะรวมไฮไลท์ช็อตสวยๆสำหรับในการยิง AW ให้น้องๆดูนะครับคือก็ถ้าบางช็อตอาจจะยิงมั่วๆหน่อยครับเพราะว่าเป็นคนที่ยิง AW ไม่ค่อยเป็นนะครับแต่ก็พยายามทำไฮไลท์ออกมาให้ดีที่สุดนะครับน้องๆก็ไปรับชมไฮไลท์ได้เลยนะครับผม
โอเคครับต้องเกริ่นก่อนเลยนะครับว่าการตั้งค่าของ AW เนี่ยผมตั้งค่าอยู่ที่61นะฮะส่วนสโคกอื่นๆเนี่ยตั้งนะฮะสโคก4คูณ2หรือสโคกแบบกล้อง LED Duck นะฮะ LED Duck นะฮะเป็น100หมดนะครับแล้วก็ระยะมองเห็นรอบๆผมปรับเป็น100นะเพื่อความเร็วของ AW นะครับแต่ก็สโคก AW ก็ปรับเป็น61เหมือนเดิมแล้วก็ประมาณปรับ50ก็ประมาณปรับประมาณ50ครึ่งๆอ่ะทุกคนก็จะบอกว่าทิคของการยิง AW เนี่ยยิงง่ายมากนะครับคือการเพียงแค่คนที่คลาสสำหรับคนที่มือนิ่งๆแล้วยิง AW เนี่ยสามารถจะแม่นนะครับก็คือหลังจากที่เล่นหรือทำไฮไลท์มานะครับรู้สึกว่ายิง AW แม่นขึ้นว่ะเล่นหลายๆเกมรู้สึกว่าAW ก็ไม่ได้เล่นยากอย่างที่คิดนะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปดีก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับก็จะปีใหม่แล้วนะครับก็จะขึ้นปีใหม่แล้วนะก็ปีใหม่ก็จะพยายามทำคลิปออกมาให้สนุกเพิ่มขึ้นนะครับก็เจอกันนะฮะคลิปหน้านะครับบ๊ายบายจุ๊บๆ